สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเชียงใหม่ปิด2โรงพยาบาลสนามหลังรักษาหายทั้งหมดเมื่อวันที่10พฤษภาคมสถานการณ์จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิดรายใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่มีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่องล่าสุดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่รายงานว่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม22รายผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 3,916 รายรักษาหายแล้ว 3,183 รายรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ที่ศูนย์ประชุมและสินค้านานาชาติ424รายมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม1รายขณะที่โรงพยาบาลสนามแม่โจ้ได้ปิดไปแล้วเมื่อวันที่7พฤษภาคมด้านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการออกประกาศปิดโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นที่หอหญิง5ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีขนาดความจุคนไข้300เตียงโดยโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เปิดมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายน2564เพื่อดูแลนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ติดเชื้อไวรัสโควิดสืบเนื่องมาจากการเริ่มต้นการระบาดในคลัสเตอร์ของสถานบันเทิงในจังหวัดเชียงใหม่โดยหลังจากที่มีการรักษาคนไข้จนหายและกลับบ้านทั้งหมดทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเตรียมความพร้อมของหอพักหญิง5เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2564ที่กำลังจะถึงนี้ขณะที่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ติดเชื้อไวรัสโควิดและรักษาหายแล้วได้มีการเขียนกระดาษแปะให้กำลังใจทีมแพทย์และพยาบาลรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆที่ดูแลรักษามาตลอดจนหายโดยส่วนใหญ่บอกว่ารู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งใจในความทุ่มเทของบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกขอบคุณค่ะ